ยังไงเจอมาชุดของยอดขุนพลครับขยับตัดล่างครับยอดขุนพลก็เพิ่งไปคว้าแชมป์แบบ K1 ครับนี่ครับดับเบิลลาวคิกครับพูดแล้วก็โชว์เทคนิคคิกบ็อกซิ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟอนคิดแบ็คคิกครับเจอมาจุดและตัดล่างครับเจอศอกครับของยอดขุนพลครับศอกนี้ทิ้งทั้งไหล่นะครับแล้วก็เคยฟันน็อกวรจักรเลยครับเจอตัดลำตัวครับของยอดขุนพลครับและพยายามฟันศอกขึ้นบนครับโปรโมชั่นดังๆระดับโลกนะครับเจอหมัดและสับขางยอดขุนพลครับยังไงวิ่งเข้าใส่แล้วยอดขุนพลหมัดซ้ายขวาหมาเป็นชุดครับสายขวาซ้ายครับสายขวาซ้ายยังติดกาดอยู่นะครับปักศอกเข้าไปแต่มาประสบความสำเร็จตอนบั้นปลายจนจะเลิกมวยแล้วครับตอนที่ท้อที่สุดเหนื่อยที่สุดครับหาชัยชนะไม่เจอครับถึงขั้นไปชกในแถบภูธรแล้วด้วยซ้ำครับจะลาสังเวียนอยู่แล้วเชียวนะครับจนได้โอกาสนะครับมาชกในศึก K1 ครับแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบ K1 เบอร์กลางปีมาได้สำเร็จครับของอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยครับและนี่คือแชมป์คนที่5ครับต่อจากพญาหงส์อยุธยาไฟยิมครับแสนเชิง2มาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยครับจักรภาพลูกบ้านครับชกในศึก XFC ทัวร์ประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาครับณเบอร์บิงแฮมประเทศอังกฤษครับเรามาดูกันในยกที่1ครับยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยเดิมครับหรือยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กครับก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับก่ายโจตัวครับก็เป็นสิทธิ์กุนกุติของค่ายสิทธิ์มนชัยนะครับแน่นอนครับค่ายนี้ครับก็ต้องประเภทต่อยมาเตะครับมีมัดชุดนะครับกำปั้นสั่งทุบกองได้ทุกตัวครับยังไงเจอมัดชุดของยอดขุนพลครับขยับตัดล่างครับไม่ว่าจะเป็นพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยครับล้วนแล้วแต่เป็นมวยหมัดกำปั้นสั่งทั้งสิ้นครับเช็คบินมาม่าโขครับฉายชุดหนึ่งแล้วก็ออกมาถอยครับยอดขุนพลมาจังหวะนี้ครับกระชากมาครับขยับกระแทกแยบแย่ไว้ครับยอดขุนพลชกกันในพิกัด68กิโลกรัมครับเบียดเข้าไปครับก่อนหน้านั้นครับยอดขุนพลก็เพิ่งไปคว้าแชมป์ครับ K1 ครับนี่ครับดับเบิลลาวคิกครับพูดแล้วก็โชว์เทคนิคคิกบ็อกซิ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟอนคิดแบ็คคิกครับเจอหมัดจุลตัดล่างครับยอดขุนพลมีรอยยิ้มสังหารครับยอดขุนพลพยายามจิ้มลำตัวมายังไม่โดนครับลุกยังไงครับเจอหมัดของยอดขุนพลครับยอดขุนพลนี่ก็เป็นเจ้าของแชมป์ K1 ครับคนล่าสุดของไทยนะครับหรือคนที่5ครับต่อจากพญาหงส์อยุธยาไฟท์นะครับเหยียดเข้ามาครับลุกและยอดขุนพลครับยังเป็นดีกรีแชมป์154ปอนด์ครับของท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ครับโดยในรอบแรกนะครับได้กำชัยเหนือกัปตันเพชรยินดีครับหรือดีเซลเล็กอุดรเมืองในขณะนั้นครับสับขามาครับลุกยังไงเจอมัดชุดของยอดขุนพลครับส่วนลุกครับนักชกวัย33ปีครับจากเวลนะครับก็จัดว่าเป็นนักชกครับที่กำศึกมาในประเทศไทยอย่างยาวนานครับระยะเวลานี้รวม10ปีนะครับตั้งแต่ปี57ครับชกในโปรโมชั่นเล็กใหญ่ในไทยครับมามากมายนะครับเจอศอกครับของยอดขุนพลครับศอกนี้ทิ้งทั้งไหล่นะครับฟันนี้ไม่ได้ฟันเอาแตกครับฟันเอาน็อกนะครับทิ้งทั้งไหล่แบบนี้ครับลุกนี่กาสูงเลยทีเดียวครับอย่างนั้นเจอหมัดชุดครับก็ยังเข้าไม่ชัดนะครับยอดขุนพลพยายามงัดศอกครับแล้วก็ออกมาผ่อนครับยอดขุนพลเบียดเข้าไปพยายามต่อยหมัดครับหมัดถูกซ้ายยังไม่เข้าตัดล่างแบบยอดขุนพลก็ออกลูกเหนือชั้นเลยนะครับอยากเดินต่อครับลุกอย่างที่บอกนะครับลุกเน่กำศึกมาในประเทศไทยครับมาอย่างยาวนานครับผ่านเวทีเล็กใหญ่มามากโขครับไม่ว่าจะเป็นแม็กมวยไทยครับไทยไฟท์ครับ LWC ลุมพินีครับ RWS ราชดำเนินนี่ชกมาหมดนะครับเคยผ่านมวยอย่างพวกไซโยกพุ่มพันม่วงครับแล้วก็เคยฟันน็อกวรจักรเลยครับเจอตัดลำตัวครับของยอดขุนพลครับพยายามฟันศอกขึ้นบนครับนี่ครับมีล่างมีบนครับกำปั้นของยอดขุนพลครับหมัดหุกซ้ายครับยอดขุนพลและฉากมาครับถ้าใครจำได้นะครับในรอบแรกครับของมวยรอบ RWS นะครับยอดขุนพลนี่ต่อยโลโบครับคอแทบหักนะครับโลโบที่ว่าแก่งๆครับยังโดนหมัดเสียมวยครับและหลังจากนั้นครับโลโบก็กลายเป็นมวยที่โดนไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะหมัดของยอดขุนพลครับเบียดเจอแข้งซ้ายหน้าของยอดขุนพลครับขยับเข้าหาบแข้งซ้ายขึ้นมาลุกยอดขุนพลปีนี้ครับวัย29ปีครับจากจังหวัดสมุทรสาครครับเจอหมัดล่างสลับบนของยอดขุนพลครับเป็นประเภทม้านอกสายตาครับชื่ออาจจะไม่เปี้ยงเท่าไหร่นะครับในอดีตครับแต่กระดูกการผ่านโปรโมชั่นชั้นนำระดับโลกครับถือว่าโชคโชนเลยทีเดียวนะครับเดินปักสองยอดขุนพลครับไม่ว่าจะเป็นกอรี่ครับคุณหลุนไฟนะครับวูหลินฟงครับ K1 ครับโชคมาหมดครับโปรโมชั่นดังๆระดับโลกนะครับเจอหมัดและสับขางยอดขุนพลครับยังไงวิ่งเข้าใส่แล้วยอดขุนพลหมัดซ้ายขวาหมาเป็นชุดครับสายขวาซ้ายครับสายขวาซ้ายยังติดกาดอยู่นะครับปักสองเข้าไปครับยอดขุนพลเนี่ยมีวินาทีท้องด้วยนะครับจุดนี้ก็ถือว่าปรับมาซึ่งส่วนใหญ่ในอดีตไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักนะครับ
ลูกวินาทีทองของยอดขุนพลแบบนี้ครับมีฉายแล้วก็ออกพักผ่อนครับดูแบบมีการยืดหยุ่นเกมมากขึ้นนะครับเบียดเข้าหาลูกอย่างไงครับถ้าพูดกันตามตรงครับฟอร์มก่อนหน้านี้ของยอดขุนพลครับก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆนะครับจะเลิกแหล่ไม่เลิกแหล่แล้วครับหลังจากที่อกหักจากมวยรอบ RWS ในซีซั่นแรกครับโดยพ่ายคะแนนให้กับ 100,000 โค้ดนายครับและชาโดว์นะครับพอมาชิงแชมป์และดำเนินกับซาจาครับก็ชวดแชมป์ไปอีกครับและมีไปต่อยวูลินฟงคุณหลุนไฟครับก็หาใช้ไม่เจอครับเจองัดสองยอดขุนพลครับได้แพ้น็อกเพียงยกแรกเท่านั้นครับตอนไปต่อยคุณหลุนไฟครับยังไง เกี่ยวและต่อยหมัดทับยอดขุนพลก่อนที่จะมาระเบิดฟอร์มเก่งครับคว้าแชมป์เควันได้ครับผลล่าสุดครับเจอสองยอดขุนพลครับจังหวะนี้ครับลุกก็ยังนิ่งอยู่ครับลุกพยายามเล่นนายครับอยู่นอกนี่โดนหมัดครับหักก็ไม่ลงครับลุกก็นี่แหละครับของอย่างนี้นะครับบางทีบางครั้งครับมันอยู่ที่จังหวะครับก็ต้องชื่นชมยอดขุนพลครับที่แม้จะล้มสักกี่ครั้งครับก็ยังตั้งตัวลุกขึ้นสู้ครับจนกลับมาคว้าแชมป์เควันได้นะครับในวัยใกล้เลข3ครับเบียดเขาหาบลุกเจอหมัดลุกของตัวของยอดขุนพลครับยังนิ่งอยู่ครับลุกยังไงครับ เจอศอกขวาปักเข้าไปครับล่วงลงไปครับไหวไม่ไหวครับลุกครับคานสี่ขาเลยนะครับจังหวะนี้ครับง้างมาแต่สมุทรสาครครับศอกนี้ของยอดขุนพลครับก็ยังไงครับกรรมการยุติการชกไปครับเห็นแล้วว่าตายังลอยนะครับดูสปิริตตามใจนักกีฬาของยอดขุนพลครับก้มลงกราบเท้าเลยนะครับเป็นนักชกที่นิสัยดีคนนึงครับสำหรับยอดขุนพลนะครับและไฟนี้ก็เป็นไฟล่าสุดของยอดขุนพลครับหลังจากที่คว้าแชมป์เควันนะครับโดยฟอร์มการชกในไฟที่คว้าแชมป์เควันครับในรอบแรกและรอบรองนะครับได้กดหมัดน็อกคู่ชกครับเพียงยกแรกเท่านั้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องยกเครดิตให้กับวีรศักดิ์เล็กนะครับที่เป็นผู้คุมการฟิตซ้อมครับเสริมเทคนิคให้กับยอดขุนพลครับในสีเสื้อใหม่นะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ทำคิกบ็อกซิ่งมามากครับแต่ยังเป็นคนไทยคนแรกครับที่เป็นเจ้าของยิมมวยไทยในญี่ปุ่นครับปัจจุบันก็เปิดยิมมวย9แห่งในแดนประดิษฐ์ครับถ้านักชกไทยนะครับที่ไปญี่ปุ่นครับก็ต้องไปหาเขานี่แหละครับก็กว้างขวางในแดนซามูไรนะครับว่ากันอย่างนั้นครับและนี่คือฟอร์มเก่งของยอดขุนพลครับอย่างที่บอกนะครับก็แปลกแต่จริงครับตอนรุ่นๆครับเป็นมวยพื้นๆครับแต่ดันมาประสบความสำเร็จตอนบั้นปลายจนจะเลิกมวยแล้วครับตอนที่ท้อที่สุดเหนื่อยที่สุดครับหาชัยชนะไม่เจอครับถึงขั้นไปชกในแถบภูทรแล้วด้วยซ้ำครับจะลาสังเวียนอยู่แล้วเชียวนะครับ